สวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับทำอะไรพี่แต่งเพลงรอเมยนี่แหละรอใช่โอ้โหไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วเนี่ยพอสมควรแล้วล่ะนะฮะได้ไหมเดี๋ยวต้องให้เมยเช็คอีกทีนึงผมต้องลองเล่นจริงๆดูหน่อยพี่แจ็คมีอะไรช่วยดิแม่ยืมเงินละสิไม่ไหวไม่ปวดหัวไม่ได้ยินโอ้โหแหมรีบเลยไม่ใช่เรื่องเงินอ๋อเหรอเงินพอมีอยู่มีเท่าไหร่199หายไปได้บาทนึงฮะหายไปได้บาทนึงหยอดตู้หยอดตู้คุยโทรศัพท์ไปวันนี้ผมโทรศัพท์โทรหาน้องคนนึงเขาทำเว็บเกี่ยวกับพวกความรู้อยู่เรื่องเกี่ยวกับการติวหนังสือสำหรับเด็กแล้วครั้งนี้มันถึงบทสอนภาษาไทยน้องไม่รู้ปรึกษาใครก็สงสัยมาทางนี้เลยหาถูกคนแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วไปหาพี่เก๋มาเก๋ภาษาอังกฤษใช่ไหมเก๋แฟนเก่าพี่อ่ะโอ้น่ากลัวมากแค่นึกภาพก็ขึ้นใจเรียกมาเลยพร้อมได้เลยเหรอพร้อมเลยเรียกได้เลยเหรอเรียกเลยเดี๋ยวผมเรียกมาเรียกยังไงฮะโทรเรียกดิอันไหนตะกี้ตะหยอดตู้อันเนี้ยอ่ไว้รับอันนู้นไว้โทรได้ยิงไปอ๋อได้ยิงไปพิ้วพิ้วสวัสดีครับค่ะพี่รบกวนนิดนึงค่ะพี่ห้องนี้คือห้องซ้อมดนตรีมิวสิกแอสเซลัมป่ะคะอ๋อใช่ครับผมนี่มาสมัครร้องเพลงป่ะครับอ๋อเปล่าค่ะพี่มาสมัครกีตาร์ป่ะไม่ใช่เหมือนกันค่ะมาเรียนกลองปะก็ไม่เล่นเหมือนกันพี่มาหาพี่เมย์อ๋อมาหาเมย์ใช่เมย์อยู่ข้างในครับอ๋ออยู่ข้างในเหรอพี่ครับผมเชิญเลยครับเชิญครับอยู่ข้างในห้องนี้ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับผมอ๋อโอเคได้พี่ขอบคุณนะครับผมครับแต่พี่ใช่เสกโลโซปะคะเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนแล้วใช่เฮ้ยพี่แจ็คประมาณนี้ได้ไหมเข้าไหมล่ะกับเพลงที่เราจะแต่งอ่ะเฮ้ยน่าจะได้อยู่นะพี่น่าจะมันก็โอเคแล้วเดี๋ยวลองเล่นเป็นเพลงรวมสวัสดีครับเอ้าว่าไงแอมนี่ไงอะไรนะจะมาเรียนภาษาไทยก็เรียนภาษาไทยไงทำไมอ่ะแล้วอะไรเนี่ยนัดแอมมาห้องดนตรีจะมาเรียนอะไรภาษาไทยภาษาไทยเออห้องนี้ห้องอะไรห้องดนตรีห้องซ้อมดนตรีเวลาร้องเพลงร้องเพลงเป็นภาษาอะไรก็ภาษาไทยภาษาไทยแล้วรู้จักพี่แจ็คยังครับพี่แจ็คอ๋อพี่แจ็คสวัสดีค่ะวันนี้พี่มาทำเพลงกับพี่แจ็คพี่เนี่ยมีหน้าที่เป็นมือกีตาร์พี่แจ็คนี่เป็นนักประพันธ์เพลงนักประพันธ์เพลงเลยเหรอคะใช่เรียกเราหรูหราเชียร์คอมโพเซอร์ you know แล้วจะสอนภาษาไทยแอมได้ยังไงโอ้ยคุณแอมเวลาที่เราจะแต่งเพลงสักเพลงขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้สำนวนต้องเป็นคนที่สำนวนเป็นใช้โวหารเป็นต้องรู้จักการเปรียบเปรยเปรียบเทียบโวหารเอ้ยพอดีเลยน้องๆเขาสนใจแอมก็อยากรู้พอดีพี่แจ็คครับครับผมพอจะสอนเรื่องเกี่ยวกับภาษาให้กับน้องแอมได้ไหมฮะสบายมากเป็นเรื่องที่ถนัดอยู่แล้วนะครับจริงเหรอคะมาเจอกันเนี่ยรับรองว่าได้ความรู้แน่นอนโอ้โหเรากำลังใช้ความรู้ทางภาษาไทยในการแต่งเพลงกันอยู่วันนี้สนุกแน่นอนครับไม่น่าเบื่อพี่เมย์ขอร่วมแจมด้วยนะเชิญเชิญนั่งได้เลยสอนด้วยเพลงสอนด้วยเพลงนั่งได้เลยจริงเหรอคะพี่แจ็คใจดีจังเลยอ่ะพี่แจ็คนั่งนี้ค่ะขอใกล้ใกล้เมย์ถอยโอ้โหเร็วๆนะพี่จะต้องแต่งต่อนี่ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกันก่อนว่าโวหารภาพพจน์คืออะไรน้องแอมทราบไหมครับว่าเวลาเราใช้คำว่าภาพพจน์เนี่ยเราชอบใช้กันในลักษณะไหนที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันเลยก็เสียภาพพจน์เออภาพลักษณ์เดินไปแคะขี้มูกกลางห้างอย่างคนมองเต้นไปหมดอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เดินไปจับมือแฟนอย่างเงี้ยสกปรกอย่างเงี้ยนั่นแหละดูโสมมเหรอก็เดินเดินอยู่แล้วทีนี้เกิดคันก้นขึ้นมาทำไงก็เก่าเลยต่อหน้าคนอื่นอย่างนี้เสียภาพอะไรถ้าเกิดมีคนเห็นเสียภาพพจน์ชัวร์นั่นไงเข้าใจผิดกันหมดเลยจริงเหรอโอ้ภาพพจน์เนี่ยพจนะนะครับแปลว่าคำพูดพจนะแปลว่าคำพูดหรือใช้อีกคำนึงว่าวจนะก็ได้โอ้วจนะภาษาไงใช่วจนะภาษาคือภาษาพูดภาษาเขียนใช่มันจะมาคู่กับอวจนะภาษาที่แปลว่าภาษาท่าทางภาษามือมีอวัยวะภาษาไหมไม่มีครับไม่มีแต่อวัยวะเนี่ยเอามาใช้ประกอบท่าทางในการสื่อสารได้อวัยวะเป็นตัวช่วยดังนั้นเวลาสมมติว่าเราเดินไปแล้วเกาก้นอยู่กลางห้างแล้วคนมองเต็มอย่างนี้เราจะเสียภาพภาพลักษณ์ต้องเสียภาพลักษณ์ถูกต้องภาพลักษณ์แปลว่าลักษณะก็คือลักษณะถูกไหมลักษณ์มันมาจากคำว่าลักษณะแล้วแปลจากหลังไปหน้าคือลักษณะที่ทำให้เกิดภาพส่วนคำพูดเนี่ยคือโวหารภาพพจน์คำพูดทำให้เกิดภาพอย่างเงี้ยโวหารคือชั้นเชิงของการใช้คำพูดมันจำบัดจำนวนจำนวนโวหารอะไรเป็นต้นพอมาประกอบกับคำว่าภาพพจน์ปุ๊บก็เป็นลักษณะที่คำพูดทำให้เกิดภาพส่วนใหญ่จะปรากฏใน
บทประพันธ์บทร้อยกลองบทร้อยแก้วต่างๆแต่งเพลงนี่ก็ต้องมีวันนี้เรามาห้องอัดใช่ไหมเรากำลังนั่งแต่งเพลงกันอยู่ไม่เฉพาะที่เรากำลังจะแต่งนะครับเพลงอื่นๆที่เราเจอกันผ่านๆมาหรือว่าเพลงใหม่ส่วนใหญ่จะมีเช่นอะไรบ้างคะพี่แจ็คที่ควรจะเรียนรู้นะครับสำหรับนักเรียนที่สมมติน้องแอมเป็นแบบนักเรียนใหม่เลยอะไรเงี้ยควรจะเป็นระดับม.ปลายใช่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยมีออกข้อสอบเยอะด้วยนะครับมีที่ควรจะรู้นะครับอุปมาอุปลักษณ์อุปลักษณ์อัปลักษณ์อะอัปลักษณ์นี่แล้วนี่ไงนี่ไงทางโน้นอันนี้ก็จะมีอุปมาอุปลักษณ์อุปลักษณ์บุคคลวัดบุคคลวัดเคยได้ยินบุคคลวัดคือวัดตัดแล้วเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนให้เป็นบุคคลแปลว่าเจ้าอาวาสเนี่ยบุคคลวัดคนอยู่คนละวัดแล้วนะคนละกุฏิด้วยไม่ใช่วัดคนละวัดไม่ใช่ต่อมาที่ควรจะรู้ก็จะมีอธิพจน์หรือว่าอธิพจน์อธิแปลว่าใหญ่อธิแปลว่าใหญ่พจน์ก็คือคำพูดก็คือพูดใหญ่พูดเบ้อเกินจริงเดี๋ยวไปดูกันว่ามีคำแบบไหนที่จะเป็นลักษณะแบบอธิพจน์อธิพจน์ต่อมามีอวพจน์อวะแปลว่าน้อยพจน์คำพูดคำพูดน้อยน้อยกล่าวน้อยเกินจริงมีอีกสัทธพจน์สัทธพจน์สัทธะแปลว่าเสียงเสียงใช่เสียงมีการเรียนเสียงธรรมชาติเสียงระฆังดังเงียงงางเป็นต้นเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูอีกอันนึงที่ควรจะรู้คือปฏิภาคพจน์ปฏิภาคพจน์ใช่ใช้คำพูดตรงข้ามปฏิภาคนี่คือตรงข้ามหรอตรงกันข้ามตรงข้ามเช่นร้อนกับเย็นแข็งกับอ่อนสูงกับต่ำขาวกับดำลองนึกมากันคนละคำคำตรงข้ามใหญ่กับเล็กใหญ่กับเล็กผอมกับอ้วนอ้วนกับผอมผอมกับอ้วนได้หมดอย่างนี้นะครับ7อย่างที่ควรจะรู้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกกันว่าใช้คำแบบไหนถึงจะเรียกว่าทั้ง7อย่างนั่นแหละดูเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องอุปมาอุปมาอุปมาเคยได้ยินไหมอุปมาอุปไมยเคยได้ยินใช่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 เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบเปรียบเทียบยังไงอะเปรียบแบบเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนใช่คำที่จะใช้แสดงความเปรียบเหมือนเนี่ยก็จะมีอยู่หลายคำด้วยกันเช่นเหมือนดังเพียงพ้างปานประหนึ่งประดุดราวกับดุดดังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแค่ดุดแค่ดังอย่างเงี้ยอยู่ในเพลงไทยเยอะแยะไปหมดไหมเยอะมากเยอะมากยกตัวอย่างเพลงสักเพลงหนึ่งเอาเพลงนางงามดีกว่าเนาะของพี่เต๋อเรวัตเธอเปรียบเสมือนเดือนในหมู่ดาวเคยได้ป่ะเด่นทอแสงพราวอยู่บนฟ้าเคยได้ไหมครับเอาไว้ประกวดนางงามแสดงว่าแบบคำว่าแบบเสมือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่เสมือนเหมือนดังคล้ายอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าฉันเหมือนหมาอย่างเงี้ยอุปมาใช่ไหมใช่เพราะความเป็นจริงเนี่ยเราเป็นไม่ได้อยู่แล้วอ๋ออุปมาต้องไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงอ๋อเอ้ยนี่เป็นจริงได้เหมือนหมาแอมเหมือนวัวอย่างเงี้ยเอ้ยนี่ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่เป็นจริงมันก็ไม่เป็นจริงใช่ไงอุปมาอ๋อได้แสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าเป็นจริงเมยหน้าเหมือนคุณพ่ออย่างเงี้ยใช่อุปมาไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นความจริงแต่ว่าถ้าเป็นความเปรียบเนี่ยคือเราไม่สามารถเป็นสิ่งนั้นได้แสดงว่าเราไปว่าเพื่อนได้เพื่อนก็จะไม่โกรธเพราะมันได้เป็นจริงแอมเหมือนดาวสวยเหมือนนางฟ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้แอมว่าเป็นจริงอ่ะอ๋อเป็นความจริงเหรอตายแล้วแอมเหมือนดาวถ้าเป็นความจริงต้องยกตัวอย่างความจริงใช่ไหมยกตัวอย่างผิดดาวซินโดรมก้อยก้อย